สวัสดีครับ Hotelman Travel นะครับวันนี้เฮียพาพวกเรามาอยู่กันที่ Somerset Harbor View ที่ศรีราชานะครับครั้งนี้เนี่ยนะครับเฮียก็พามาเป็นครั้งที่2แล้วนะที่มาศรีราชานะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าที่ Somerset Harbor View ศรีราชาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแต่บอกได้เลยว่านะครับที่นี่เนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะว่าศรีราชาเนี่ยก็เป็น Little Japan นะมีแขกญี่ปุ่นเนี่ยอยู่เยอะมากนะครับที่นี่เนี่ยเท่าที่เฮียสังเกตเดินดูรอบๆเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะพาไปชมมันเนี่ยคือเขาออกแบบมาเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้านะที่เป็นคอร์เปอเรทนะครับหรือว่าเป็นเอ็กซ์แพคนะที่มีครอบครัวมาอยู่ด้วยเนี่ยนะคือครัวเนี่ยมาเต็มนะทั้งเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะครับมีเตาไฟฟ้าให้ด้วยนะครับเอาละนะฮะ Somerset Harbor View ศรีราชาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไปกันเลยครับผมเราก็เข้ามาอยู่ในห้องพักของเรานะครับที่ Somerset Harbor View ที่ศรีราชาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เช่นเคยนะไปไหนมาไหนเฮียก็จะบอกเสมอนะครับว่าให้ศึกษาทางหนีไฟไว้นะครับนี่ก็เป็นทางหนีไฟนะครับของห้องเราเข้ามาเสร็จปุ๊บนะขวามือเนี่ยก็จะเป็นมุมของครัวที่เรียกได้ว่าครัวจัดเต็มเลยนะครับมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเฮียพาไปดูกันที่บอกว่าจัดเต็มนะมีคอมมิเมนทารี่ชากาแฟใช่ไหมครับกระติกน้ำร้อนเครื่องปิ้งขนมปังมีเตาไฟฟ้านะครับให้นะฮะแล้วในลิ้นชักนี่นะครับจัดเต็มเลยนะฮะที่เปิดขวดกันไกลช้อนนะฮะก็มีทั้งช้อนกาแฟช้อนซุปนะฮะตะเกียบก็มีนะครับเต็มเลยนะครับฝั่งนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับตะหลิวทัพพีนะครับพร้อมสำหรับปรุงอาหารเลยมีที่รับมีดด้วยนะครับนี่อันนี้คือลิ้นชักด้านบนส่วนด้านล่างนะด้านล่างก็มีหม้อหุงข้าวนะครับนี่มีหม้อนะฮะสำหรับทำอาหารแล้วก็มีกระทะนะครับเอาไว้ให้ด้วยนะฝั่งนี้ก็มีพวกแผ่นกันความร้อนมีเขียงไว้ให้นะครับเรียกได้ว่าเหมือนครัวเวลาที่เราแบบอยู่บ้านเราเองเลยนะครับที่นี่ถัดมาจากเตานะก็เป็นส่วนของซิงค์ล้างจานนะครับแล้วก็อาจจะล้างผักล้างเนื้ออะไรประมาณนี้นะฮะแล้วด้านล่างให้ดูความเก๋ของถังขยะเดี๋ยวดูเวลาเปิดออกมานะฟื้อเห็นไหมครับนี่นะฮะดูฝานะแล้วเดี๋ยวเวลาปิดเข้าไปฟื้นมันก็จะปิดอัตโนมัติเลยนะครับนี่ดีไซน์ดีนะครับถัดมาอีกนิดนึงก็เป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้านะนี่นะฮะเขาก็มีให้นะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็มีไมโครเวฟให้ด้วยนะครับแล้วถัดมาก็เป็นตู้เย็นนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นแบบตู้ใหญ่เลยนะฮะนี่ตู้ใหญ่เลยนะสองประตูด้วยนะครับนี่ก็เป็นมุมของเรียกได้ว่าเป็นเหมือนมีครัวถึงมุมสำหรับนั่งเล่นนะตรงแรกเนี่ยจะเป็นส่วนของตะกร้านะครับสำหรับใส่ผ้าจะส่งซักอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโคมไฟนะแล้วก็มีโซฟานะนั่ง2ที่นั่งเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะตรงกลางเอาไว้ให้นะครับส่วนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าศรีราชาเนี่ยเขาเป็น Little Japan เลยนะคนญี่ปุ่นอยู่เยอะนะครับเมนูเขาก็จะมีภาษาญี่ปุ่นกำกับไว้ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นรูมเซอร์วิสเมนูนะนี่ก็เป็นส่วนของโซนแบบนั่งเล่นนะครับแล้วก็ไปดูหัวเตียงต่อเลยก็ได้นะอันนี้ก็เป็นพวกสมุดโน้ตโทรศัพท์รีโมทนะครับสำรวจตู้เสื้อผ้ากันหน่อยมาปึ๊บเปิดมาปั๊บโอเคตู้เสื้อผ้าก็ใหญ่เลยนะครับถัดมาจากตู้เสื้อผ้านะครับก็เป็นมุมของตัวของทีวีนะแล้วก็เป็นตัวของ working desk นะครับเอาไว้นั่งทำงานนะครับมีกระจกให้ด้วยนะพร้อมโคมไฟสำหรับทำงานแสงสว่างก็เพียงพอไม่เสียสายตานะครับขยับมาก็จะเป็นตัวของบาร์โคนี่นะครับระเบียงของเราซีวิวด้วยนะครับเห็นเกาะลอยเลยศรีราชานะครับเดี๋ยวออกไปดูกันนี่ก็เป็นวิวจากห้องของเรานะครับ1610นะครับก็จะเห็นเกาะลอยไปไกลนู้นเลยนะนี่นะฮะฝั่งนี้ก็เป็นวิวทะเลนะครับของศรีราชานะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งจากระเบียงของเราเช่นกันนะครับก็จะเป็นมุมของวิวเมืองนะฮะของเมืองศรีราชาซึ่งปัจจุบันก็มีการขยายตัวอย่างมากเลยนะรับ EEC นะครับ
และนี่คือที่นอนของเรานะครับนี่ห้องเตียงเดี่ยวหมอน4ใบนะครับผ้าลายริ้วสวยงามนะพร้อมกับนาฬิกาปลุกหัวเตียงนะครับแล้วเขาก็จะมีนี่นะครับ We Greening Our Service รักสิ่งแวดล้อมนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ำกันครับนี่เข้ามาก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะมีบาร์รูมอเมนิตี้นะครับกระจกแล้วก็ผ้าเช็ดตัวมาดูอีกฝั่งหนึ่งเป็นโซนของห้องอาบน้ำนะครับห้องนี้เขามีบาร์ทับด้วยนะมีอ่างน้ำด้วยสระว่ายน้ำที่นี่เขาจะเป็นรูฟท็อปสวิมมิ่งพูลนะครับก็จะเห็นวิวนะฮะตัวเมืองรอบๆของศรีราชานะฮะนู่นเห็นเกาะลอยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองซิตี้วิวนะสระก็จะเป็นเหมือนลักษณะแลบคูลนะแล้วก็มีนั่นนะครับตรงโซนที่เอาไว้นั่งแช่ตัวนะครับมีส่วนของซันเบสไว้ให้นั่งอาบแดดด้วยนะนั่งเล่นชิลๆลมเย็นมากเลยนะครับนี่กำลังกายที่นี่เขาก็มีฟิตเนสด้วยนะครับจะอยู่ชั้นเดียวกับสระว่ายน้ำเลยนะฮะเรียกได้ว่าออกกำลังกายที่ฟิตเนสเสร็จแล้วก็เดินไปว่ายน้ำต่อได้เลยเครื่องออกกำลังกายก็ครบถ้วนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในฟิตเนสนะที่เฮียเอามาฝากกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการมาเยี่ยมชมที่ Somerset Harbour Beauty ที่ศรีราชานี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะสำหรับใครที่นะครับมีธุระอยากมาทำงานแถวศรีราชานี้นะครับหรือว่าอาจจะไปแนะนำนะครับให้เพื่อนที่เป็น expat ที่อาจจะต้องมาทำงานอยู่แถวนี้นะครับอาจจะต้องพาครอบครัวมาด้วยเนี่ยนะครับลองได้เอาไว้เป็นไอเดียเนาะนะครับโฮจิมินห์ทราเวล EP นี้นะครับเฮียลาไปก่อนนะครับแล้ว EP หน้าเฮียจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย